หลี่เจียหลีหรือเจียหลีหลานสาวคนเล็กของตระกูลที่ไม่ได้มรดกอันวิเศษวิโสแบบพี่คนอื่นๆมีเพียงตึกแถวและร้านตัดเย็บชุดเทพเจ้าจีนที่อัมม่าทิ้งไว้ให้รวมถึงความเครียดส่วนตัวข้างในที่มาจากงานกราฟิกดีไซน์ของเธอจนวันหนึ่งที่เธอได้พบกับความพิเศษจากชุดเทพเจ้ามรดกหนึ่งเดียวที่อัมมามอบให้มันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ทำให้งานกราฟิกดีไซน์ของเธอกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast